โอ้กล้องมันเป็นเงี้ยสวัสดี FC ทุกท่านนะครับผมพี่ต่ายวันนี้วันที่เราพบกันมันก็จะตรงกับวันอาทิตย์และวันอาทิตย์ที่22ธันวาคมพ.ศ. 2565นั่นเองก็วันนี้นะมาหน้าเหมือนเดิมแต่ว่าบรรยากาศคือพอฝนมันไม่ตกเนาะมันก็ดูแห้งแรงมันดูไม่สดชื่นอะแล้วน้ำในสระนี่มันบกไปเยอะมากเลยนะปกติภาคกลางใช้คำว่าลดแต่นี่ใช้คำว่าบกมันบกแต่ก็คาดว่ามันก็มีให้ใช้พ้นหน้าแรงนั่นแหละแต่ว่าก็เดี๋ยวเราจะมารดน้ำต้นไม้กันเหมือนมันเราเพิ่งปลูกมะละกอไงรอบที่แล้วแล้วก็มันมีกล้วยที่เพิ่งสุกก็จะตัดไปขายขายทุกอย่างฟางที่เขามาอัดให้เขายังไม่มาขนเลยฝั่งของนาพ่อน้องนุ้ยเขามาขนหมดละเดี๋ยววันนี้จะถามก่อนว่าก็จะมาขนไหมถ้าไม่ขนเราก็จะได้หาวิธีหาคนมาขนน้อง52ก้อน700กว่าบาทค่าอัดโอ้เดือดแรงมาสายไงวันนี้นี่ขนมานั่งเล่นก้อนหนึ่งเนี่ยแล้วฝั่งนู้นมันก็จะมีตั้งหลายก้อนไงเขาขอเอาวัวมาผูกอะไรเราก็ไม่ได้ห่วงหรอกแต่ว่ากลัวจะมากินนี่เราเขาขนก็คือพอเราขนเสร็จปุ๊บก็ใครจะมาผูกก็มาผูกแต่ว่าเราไถกบนะไถกบนี่หมายไถกบนี่คือเหมือนเราอยากไถอยู่แล้วนะคือไม่ได้เกี่ยวกับเขาเอาวัวมาผูกนะเดี๋ยวจะหาว่าให้พอขอวัวมาผูกปุ๊บไถเลยได้ไหมบอกไว้แต่แรกแล้วแต่ว่าเขายังไถไม่ได้พอตัดต้นนี้เราก็ต้องลากต้นกล้วยไปทิ้งมันต้องไปทิ้งฝั่งโอ้เกือบไม่เห็นไอ้เนี่ยเดี๋ยวแป๊บนึงอาทิตย์ตั้งกล้องกันทุกคนว่าแล้วโอ้เมื่อวานนี่มันยังไม่กินเลย
กินเสียหมดเลยในมีดเหรอฮะดูอ่ะโอ้พวกนกแกโอ้ยมันก็หนักเหมือนกันโอ้ยเดี๋ยววันนี้จะไปฝากน้องดาเขาขายโอ้มันก็นักเลยเนาะโอ้เสียดายเนาะแต่ก็ช่างมันเถอะตอนแรกว่าจะตัดแต่เมื่อวานตอนเย็นแล้วขี้เกียจไงเป็นตาอร่อยเนาะแกกินตัดออกสักครึ่งก็ชิมสักนิดไปเดี๋ยวพี่ต้อมมันกระบอกมันกระบ่นนะบอกให้ตัดตั้งแต่เมื่อวานเราก็ไม่ตัดเลยนี่ให้สุดไปโชคปีที่เปิดมันเนี่ยก็ไม่ธรรมดานะใครที่ใช้รุ่นนี้ตัว SLX ปี48เนี่ยไปหาทะเลทะลาดึงเงี้ยต้องดันมันเข้าไปก่อนไอ้นี่มันหักมาแล้วรอบนึงปกติมันไม่ใช่โครเมียมแต่ดีรู้ไหมทุกคนก่อนจะได้กระบะแท้อีซูดีแม็กเลยตัวนี้แท้ตัวนี้แท้นะตั้งคันแม่งมีแท้อยู่อย่างเดียวกระบะนี่แหละเอ้ยเนี่ยวะแบบนี้ป่ะเนาะแบบนี้ก่อนเนาะเวลาจะปิดก็ต้องง้างแบบนี้ด้วยรุ่นนี้เพราะว่าถ้าไม่ง้างเนี่ยมันปิดไม่ได้เดี๋ยวไปรดน้ำต้นไม้ต่อก่อนแล้วก็จะไปเดินดูกล้วยว่าลูกเครือไหนที่มันสุกแล้วนะก็โอ้ยเหนื่อยขอให้เอฟซีทำสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับรวยๆเฮงๆไม่เจ็บไม่จนแต่พบกันใหม่วันพรุ่งนี้ใครจะดูรถมีให้ดู2รุ่นน่าสนใจมากๆนะเป็นตัวX Series แล้วก็ตัว MiuX MiuX นี่แต่งสวยมากนะเดี๋ยวค่อยไปดูกันไปวันนี้ไปก่อนจะไปกินเบียร์